สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับออมวิเชียรบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเหรียญ17นะครับหรือสร้างกุฏิสงฆ์วัดสระแก้วปีพ.ศ.2517นะครับวันนี้มาแนะนำในบล็อกอมหมากใหญ่นะครับอมหมากใหญ่นะฮะราคาเล่นหาอยู่ที่สวยๆก็หลักหมื่นนะครับใครมีผมก็รับเช่าหลักหมื่นนะครับแต่ขอให้พระสวยนะครับผมต้องการพระสวยส่งลูกค้านะครับนะใครมีก็อย่าลืมนะครับนะไปชมกันเลยครับไปมาเข้าเรื่องเลยนะฮะสำหรับเหรียญสร้างกุฏิสงฆ์นะครับวัดสระแก้วปีพ.ศ.2517นะครับหรือเรียกคลาสสิกแบบว่าเหรียญ17ที่แพงนะฮะเอามาเข้าเรื่องเลยฮะอันนี้บล็อกอมหมากนะฮะบล็อกอมหมากครับ1นะครับจะให้ดูต้องดูยังไงบล็อกอมหมากดูยังไงนะพี่เห็นคําว่าอมหมากอ่ะพี่เห็นปากหลวงปู่มั้ยเปลี่ยนปากหลวงปู่มั้ยปากหลวงปู่เนี่ยคําเบลอเลยเห็นมั้ยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นบล็อกแตกนะแต่ว่าปากหลวงปู่เนี่ยเบลอเลยเห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะปากหลวงปู่เดี๋ยวผมส่องให้ดูฮะเนี่ยฮะปากหลวงปู่อมหมากคำโตครับเบลอเลยมาเนี่ยอันเนี้ยเขาถึงเรียกบล็อกอมหมากพี่จำไว้นะครับอันเนี้ยเขาถึงเรียกบล็อกอมหมากในปากหลวงปู่เนี่ยคำเบลอเลยนะครับรู้บล็อกแล้วนะครับรู้บล็อกแล้วนะครับอ้าวต่อไปครับจุดที่จะต้องดูต่อไปก็คือหน้าหลังแล้วก็ตรงกลางนะครับดูว่าเหรียญบวมไหมไม่บวมนะไม่บวมนูนออกมาฝั่งนี้นะไม่บวมแบบเป็นภูเขาไม่บวมเป็นหลังเต่าอ่ะตรงนี้ก็ไม่บวมเป็นหลังเต่าไม่แอนนะอ่ะเราไม่บวมเป็นหลังเต่าถ้าบวมเป็นหลังเต่าเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นไม่บวมเป็นหลังเต่าโอเคต่อไปดูหน้าหลังเสร็จแล้วปุ๊บก็ดูรายละเอียดเหมือนเดิมครับพี่ตัวหนังสือปุ๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บปุ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 ๊บนะครับดูอย่างโอ้นี่สักกติเส้นด้วยนะเนี่ยแต่อมหมากใหญ่ฮะนี่สองบล็อกหนึ่งเหรียญนะโอ้โหนี่สังกติเส้นเลยนะเนี่ยโอ้โหอ้าวจบครับข้างหลังจบนะให้ดูไวๆนะครับเพราะว่า17มันจุดจ่ายตังจบง่ายๆนะให้ดูไวๆแล้วก็ดูความละเอียดความชัดเจนของตัวหนังสือครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจุดสำคัญของเรามาดูที่ห่วงครับห่วงเหรียญฮะมีขยักนิดนึงโอเคผ่านนะครับถ้าไม่มีขยักก็มีนะแต่ต้องดูตัวหนอนข้างหลังแล้วก็เส้นวิ่งนะครับนี่แล้วก็จะนี่ครับเสน่ห์ของ17เลยพี่นี่ฮะข้างหลังก็เจาะขยักเห็นไหมถ้าข้างหน้าไม่ขยักข้างหลังก็ขยักมันจะสลับกันแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีขีดตรงนี้นิดนึงครับมีขีดตรงหัวนี้นิดนึงครับตัวหนอนพี่สำคัญเลยพี่ตัวหนอนต้องอ้วนและพีตัวหนอนต้องอ้วนและพีตัวหนอนสองข้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ลูกศรสีแดงชี้ให้ดูตัวหนอนต้องอ้วนและพีนะครับอ้วนและพีตัดคมชัดตัดขยักหายถ้าตัดมีคีบอย่าเพิ่งจับครับยังไม่เก่งจริงอย่าเพิ่งจับนะครับจบนะตัวหนอนจบไปแล้วครับจุดจ่ายตังสุดท้ายนะฮะนี่คือ1จึ๊กแล้วก็วิ่งแล้ว1จึ๊กแล้วก็เว้นไปนิดนึงแล้วก็วิ่งยาวเลยฮะวิ่งยาวเลยฮะดูเป็นเหรียญเดียวดูเป็นดูคุณดูคุณมีพระแท้เหรียญเดียวปุ๊บคุณดูสามารถดูได้เป็นแสนเหรียญน่ะดูนะครับวิ่งจึ๊กแล้วก็วิ่งยาวตึ๊ดยาว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 ตามขอบมาเห็นไหมฮะนี่แหละครับเทคนิคง่ายๆของการดูเหรียญ17นะครับสร้างกุฏิสงฆ์วัดสระแก้วเหรียญยอดฮิตยอดนิยมเป็นพระหลักหลวงพระคุณเลยนะครับเนี่ยนะครับมีแบบนี้หมื่นสองหมื่นนะฮะนะครับมีแบบนี้ผมรับเช่าเป็นหมื่นนะครับนะสภาพสวยๆนะครับพี่สภาพไม่สวยไม่ต้องส่งมานะครับเพราะว่าผมต้องการหาพระสวยๆ ส่งลูกค้านะครับนะอ้าวจบนะครับจบนะครับสำหรับบล็อกอมหมากคำโตโต้นะครับโอเคจบครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบล็อกอมหมากนะครับสำหรับเหรียญปี17 2547สร้างกุฏิสงฆ์วัดสระแก้วครับใครมีพระสวยๆก็ส่งมานะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดคอมเมนต์กดไลค์กดถูกใจกดแชร์กดอะไรกดหลายๆอย่างกดเบอร์โทรมาผมด้วย0928920969กับ0925256643ใครไม่อยากโทรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่ามีเดี๋ยวจะส่ง ID ไลน์ไปให้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสำหรับบล็อกองหมากโอ้โหทุยอมหมากนะครับปีพ.ศ. 2517
หลักหมื่นนะพี่หลักหมื่นนะรับเจ้าหลักหมื่นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย